ของคนเนินปองยกหลวงพ่อเงินขอเชิญท่านมากราบกันกราบเช้าสายบ่ายค่ำนั้นกราบแล้วท่านแสนช่ำชื่นใจขอหลวงพ่อเงินของท่านติดตามเราไปชีวิตทุกคนสดใสจะทำอะไรนำชายรุ่งเรืองป้ากมาคุณป้านันทนาไพรทองท่านเป็นพ่อจับต้องลานข้าวโรงสีทำให้แก้มลิงพ่อหลวงกบกุ้งหอยป้ามากมายเขียดปูมีกินมีขายเลี้ยงหมูเป็ดไก่ผลไม้ผักมีอีกอย่างหนึ่งที่ป้าปรารถนาบ้านพักคนชราเจ็บป่วยรักษาให้ฟรีคุณหมอน้ำฝนดูแลท่านเป็นอย่างดีนมกล้วยข้าวโพดหวานก็มีงานดีเงินดีอยู่ที่ไพรทองนมกล้วยข้าวโพดหวานก็มีอยู่ดีกินดีอยู่ที่ไพรทองทำเพื่อตัวเองชื่อก็อยู่แค่สิ้นลมทำเพื่อสังคมแม้สิ้นลมชื่อก็ยังอยู่ป้ากมาคุณป้านันทนาไพรทองท่านเป็นพ่อจับต้องลานข้าวโรงสีทำให้แก้มลิงพ่อหลวงกบกุ้งหอยป้ามากมายเขียดปูมีกินมีขายเลี้ยงหมูเป็ดไก่ผลไม้ผักมีอีกอย่างหนึ่งที่ป้าปรารถนาบ้านพักคนชราเจ็บป่วยรักษาให้ฟรีคุณหมอน้ำฝนดูแลท่านเป็นอย่างดีนมกล้วยข้าวโพดหวานก็มีงานดีเงินดีอยู่ที่ไพรทองนมกล้วยข้าวโพดหวานก็มีดีกินดีอยู่ที่ไพรทองสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีผู้ชมค่ะป้าค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับผู้ชมนะคะ
ข้าสู่รายการสุดยอดภูมิปัญญาไทยนะคะอยู่กับอ้อยค่ะแล้วก็คุณป้าด้วยนะคะเดี๋ยวกำลังไม่เปิดรายการเราคุยเรื่องกินกันแล้ว นั่งคุยกันเรื่องกินแล้วท่านผู้ชมก็อย่างว่าเลยเนาะ เพราะว่าหน้านี้มันร้อนจริงค่ะร้อนร้อนแล้วก็ร้อนร้อนแล้วก็ฝุ่น MP ก็อันตรายมาก PM MP PM PM ปากกับไอตัวภาษาอังกฤษเนี่ยไม่เคยจะถูกกันสักทีใช่มีคนก็ถามมาเหมือนกันนะบอกฝุ่น PM 2.5 มันอันตรายขนาดไหนเหรอก็ถามว่าก็เรียนอปอดแย่ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวก็เลยหาข้อมูลมาเหมือนกันนะเดี๋ยวค่อยจะหาให้ฟังเดี๋ยวนี้นะคนก็มักจะประมาทและไม่ค่อยจะใส่แมสกันค่ะค่ะไม่ค่อยจะใส่แมสกันซึ่งอากาศทุกวันนี้บอกตรงมันไม่เรียกว่าไงออกซิเจนมันหายไปไหนเออใช่คุณป้ามันไอฝุ่น PM นี่แหละถ้าเกิดมองดูพอลูชันของกรุงเทพนี่เห็นชัดๆนะไม่ต้องไปถึงเชียงใหม่นะเอาในกรุงเทพเนี่ยถ้าใครอยู่คอนโดจะรู้เลยมองลงมาจากข้างจากตรงที่ตัวเองอยู่เนี่ยจะเห็นเลยว่ามันเป็นฉากดำๆคุณป้าอย่างนั้นเลยมันเหมือนปกคลุมตลอดเวลาลักษณะแบบนั้นแต่ถ้าถึงเป็นเชียงใหม่เนี่ยแดงหมดเลยนะภูมิอากาศของเขาที่เขาวัดค่าน่ะแดงหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเป็นติดอันดับหนึ่งของโลกนะไม่ใช่ของจังหวัดนะเชียงใหม่อ่ะอันดับหนึ่งของโลกใช่ใช่ใช่เพราะว่าฟังข่าวเมื่อเช้านี้เขาบอกโอ้โหอันดับหนึ่งของโลกมันไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะของโลกอ่ะแล้วก็ยังนึกห่วงนะพอรู้อย่างนี้แล้วท่านทักษิณท่านยังจะไปอีกโอ้ไม่อยากให้ไปเลย คืออยากให้สังขารท่านอยู่เพราะว่าเนื้อเกี่ยวกับปอดนะจะเกี่ยวไม่เกี่ยวก็ตามทีตรงไหนถ้าหามันมีอย่างนี้นะไม่อยากให้ไปหรอกเอาไว้ฝนฟ้ามันตกลงมาสักหาเนื้อให้มันล้างไปบ้างนะให้มันจางไปบ้างนะให้ฝนฟ้ามันตกสักหาสองหาเพราะความกดอากาศหรือการเคลื่อนย้ายของฝุ่นมันไม่มีเลยไงถ้าเกิดไม่มีฝนนะตอนนั้นเราเข้าไปก็ได้ไม่เห็นเป็นไรเลยใช่สงกรานต์ไม่ได้ไปวันนี้ก็ไปสงกรานต์วันหน้าก็ได้ไม่เป็นไรเออใช่ใช่แต่เชียงใหม่ก็รู้อยู่เนาะบางสิ่งบางอย่างถ้าเรารู้ว่ามันไม่สะดวกโยธินกับสังขารเราอย่าไปอย่างป้าดิไปไม่ไปทางนครพนมโทรศัพท์มาถามว่าป้าจะเปล่าการนครพนมอ่ะมีความหมายมั้งก็เปล่าโมเนี่ยบอกเฮ้ยไม่มีความหมายอ่ะโอ้ยเพราะว่ามันร้อนแม่น้ำโขงยังแห้งใช่ไหมใช่ทะเลทรายขึ้นแล้วใช่ป่ะทะเลเป็นทะเลทรายแล้วจะไปเล่นตรงไหนอ่ะมาโทษถามเลยแล้วเตรียมเพื่อนในรุ่นตอนนี้รุ่นป้ารุ่นขนาดป้าเนี่ยตอนนี้จับกลุ่มกันได้อยู่ไม่เกิน5คนว่าแล้วถ้าจะมามั่งหรือเปล่าเนี่ยยังเขาไปหลอกคุณป้าไปคุณป้าไปทานข้าวกับเพื่อนๆใช่ไหมเวลาเจอกันทีเจอกันทีเนาะก็จนมากนานๆไปโอ้โหปีนึงก็เจอกันทีก็นัดเจอก่อนเออฉันไปวันนี้นะถ้าเธอว่างก็มากินแล้วก็ต้องไปหากินร้านอาหารที่มันมีกินน้ำเนืองร้านอร่อยนะใช่ไหมไปกินอาหารลำเนืองไปกินพวกผักแล้วก็ไปกินขึ้นชื่ออยู่แล้วที่นครพนมไปกินอาหารในร้านในสวนที่เขามีบรรยากาศดีๆเนาะอากาศดีๆหน่อยให้มันออกซิเจนมันเยอะๆใช่ออกซิเจนสีเขียวๆนะคะหรือไม่ตอนเย็นๆก็ไปกินตรงริมฝั่งแม่น้ำโขงก็ได้ใช่เดี๋ยวนี้เนาะกลายเป็นแลนด์มาร์คแหล่งท่องเที่ยวก็ได้ปลาบึกมั่งใช่ใช่ใช่แหล่งที่แหล่งอาหารอร่อยเลยแหละเพราะว่าน้ำมันแห้งอ่ะวังปลาบึกไม่รู้เป็นยังไงบ้างเลยไม่รู้แต่ปลาบึกเขาออกกลางคืนนะกลางวันเขาไม่ค่อยออกมาให้เห็นถ้าจับก็จับกลางคืนกันก็ไม่รู้ขนาดป้าเลี้ยงปลาบึกป้ายังไม่เห็นสักตัวเลยว่ามันจะขึ้นมาขนาดไหนเขาไม่ขึ้นกลางวันเขาบอกว่าไงปลาบึกเนี่ยเขาชอบอยู่ที่ลึกๆใช่ค่ะใช่เขาจะไม่ออกมาเห็นแดดไม่ค่อยเห็นแดดนี่เลี้ยงผ่านปลา3ปีแล้วนะท่านผู้ชมยังไม่รู้ปลาตัวใหญ่ขนาดไหนตัวเท่าสระแล้วโอ้ยสระนั้นมันทั้งลึกทั้งกว้างก็ถึงบอกไงพลิกตัวทีปลาตัวอื่นตัวเล็กกระเด็นขึ้นมาโอ้ยมีเป็นฝูงเลยใช่สิเออนะอยากเห็นก็อยากเห็นเหมือนกันเนาะอยากเห็นไม่เคยเห็นตัวจริงๆเพราะมันตระกูลเดียวกับปลาสวายใช่ไหมแต่ปลาบึกเนี่ยตระกูลเดียวกันประมาณนั้นประมาณนั้นคล้ายๆกันแต่ตัวปลาบึกจะใหญ่กว่าขนาดแล้วว่าปลาสวายตัวใหญ่เลยเนาะเห็นที่เขาแบบกำวัดนะนะตัวเบลเลอร์เบลเลอร์ย่างนี่เดี๋ยวลูกปลาบึกโอ้นั่นเรื่องลูกๆนะเออนะอยากเห็นตัวใหญ่ๆไม่เคยแต่ทีนี้ก็อย่างว่าแหละท่านผู้ชมอะไรก็ตามที่อยู่ใกล้ตัวเมื่อเราเลี้ยงเห็นความเจริญเติบโตเขาแล้วกินลงไม่ลงหรอกกินไม่ลงกินเข้าไม่ลงอย่างถ้าอยู่ในห้องอาหารร้านอาหารต่างๆที่เราไปสั่งแล้วนี่นะเออเ
เขามาเป็นหม้อเป็นชิ้นๆอ่านั่นคือเขาเรียบร้อยมาแล้วไม่ใช่ว่าอยู่อย่างเหมือนกันนะให้อ๋อยแบบเดินที่ตู้อย่างเงี้ยแล้วไปชี้เอาตัวนั้นตัวนั้นก็ทำไม่ได้นะไม่ได้ไม่ไหวแม้ทั้งไอ้กุ้งอ่ะกุ้งโดดดึงดึงอยู่นะหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยแม้ทำมาก็ทำมาเลยอย่าให้เราเห็นแบบว่าไปอะไรมาอย่างเงี้ยก็สั่งไม่ใช่บางคนแต่บางร้านอาหารบางที่เนี่ยต้องให้ลูกค้าไปชี้ไงเอาตัวไหนตัวไหนกุ้งมังกรเนี่ยก็ตัวไหนตัวไหนอะไรอย่างเงี้ยโอ้เรามาไปชีเป็นชีสายชีวิตเขาไหมอ่ะใช่แต่ถ้าเกิดเขาทำมาแล้วอีกเรื่องนึงหมายถึงว่านะสำเร็จมาแล้วเนี่ยก็เป็นอาหารนะวัฏจักรคือเป็นอาหารของเราถูกต้อง นี่ยังคิดอยู่นะคิดเล่นๆนะค่ะสงกรานต์ที่นี้ไม่น่าไปไหนไกลๆที่ว่าไม่น่าไปไกลๆเพราะว่าอะไรหนึ่งร้อนอากาศไม่เป็นร้อนมากประการที่สองรถติดแล้วก็ติดมากในกรุงเทพไม่สบายหน่อยเลยคุณป้าแล้วก็ประการที่สามเปลืองน้ำมันรถเปลืองค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันก็ขึ้นน้ำมันก็ขึ้นฉะนั้นเราก็พยายามหาอะไรที่มันใกล้ๆนะแต่มันก็อีกแหละหาอะไรที่มันใกล้ๆปรากฏว่าไอ้ใกล้ๆในร้านต่างๆเขาก็มีปิดสงกรานต์กันทั้งนั้นใช่เพราะร้านอาหารก็ปิดสงกรานต์เพราะว่าเจ้าของไม่มีลูกจ้างก็ทำไม่ได้อีกใช่ค่ะใช่นอกจากบางที่ที่เขาไม่ปิดเนี่ยเขาคือกันเป็นการช่วงนี้เป็นช่วงโกยเงินของเขาเขาก็ไม่ปิดบางทีบางร้านนะส่วนมากแต่ส่วนมากจะปิดเพราะว่าลูกจ้างเป็นคนต่างจังหวัดเขาก็อยากกลับไปเหมือนกันเขาก็อยากกลับบ้านนะคะแล้วเจ้าของบ้านดันพาทำเองไม่เคยเป็นทำไหมคนทำเองก็ไม่ไหวเสิร์ฟยังไงคนเดียวกับสามีภรรยาอย่างเงี้ยใครจะเสิร์ฟยังไงผมเป็นร้านอาหารใหญ่ก็เสร็จเลยมันก็ต้องช่วยกันเพราะมันเป็นเทศกาลที่ว่าคนเขากลับก็กลับไปคนที่เขาไม่กลับก็จะหาที่กินได้มีสองช่วงนะที่คนจะร้านจะปิดมีสามวันปีใหม่วันสงกรานต์แล้วก็วันตรุษจีนเนี่ยเราจะอดแต่เราข้าวกินเองเราไม่อดเราข้าวเองเราไม่อดสบายหน่อยทำไมต้องถอนหายใจถอนหายใจเพราะไม่รู้จะกินอะไรนั่นไงท่านผู้ชมพออายุมากแล้วนี่นะปัญหาของผู้สูงอายุนี่ก็คือวันคิดแต่เรื่องกินแต่ไม่รู้จะกินอะไรบางทีคิดอยากจะกินเนาะพอถึงเวลาจริงๆแล้วกินไม่ลงเป็นแม่คุณป้าเป็นนะบางทีอย่างเงี้ยคิดเดี๋ยวไปกินนั่นกินนี่พอลงไปเรียบทำนู่นทำนี่ลืมไปแล้วว่าจะกินอะไรพอถึงจริงๆไม่อยากกินอีกแล้วเปลี่ยนไปอีกแล้วเป็นแต่ขณะเดียวกันตอนนี้ป้ามีปัญหาไปตรวจเกี่ยวเรื่องสายตาเนี่ยปัญหาพอแก่แล้วไม่เกี่ยวแล้วเกี่ยวเรื่องสายตาเนี่ยไปตรวจนู่นตัวนี้ตัวนั่นตรวจมาทุกตรวจเกี่ยวกับสายตาเราพยายามระมัดระวังมากปรากฏว่าสรุปท้ายมาที่โรงพยาบาลรามาครั้งสุดท้ายเนี่ยไปตรวจเช็คคอมพิวเตอร์เลยนะเขาบอกว่าประสาทตาเสื่อมพอพูดอย่างนั้นแหละแม่หัวใจตกแป้วเลยจอประสาทตาเสื่อมจอเขาเรียกว่าจอประสาทตาเสื่อมเขาบอกว่ามันเป็นไปเรื่อยๆเป็นไปตามธรรมชาติถึงเวลาก็เป็นไปเองเขาบางเงี้ยไอ้เราก็คิดว่าโอ้แล้วเราจะอยู่ได้กี่ปีวะพอบอกจำนวนปีมาแล้วยิ้มออกต่อพอคุณหมอบอกจำนวนปีมาแล้วก็เลยถามหมอว่าหมออย่างป้าตอนนี้อายุ74แล้วป้าจะอยู่ได้อีกกี่ปีหมายถึงสายตานะป้าหมายถึงสายตาหมายถึงสายตาแต่ลมหายใจป้ามันยังมีอยู่ไงก็เลยรู้ว่าเราจะอยู่ตราบเท่าลมหายใจเรามีไหมเข้าใจป่ะหมอก็หมอว่า20ปีขึ้นแล้วก็โอ้70บวก20ก็90กว่าไม่เป็นไรเราอาจจะตายก่อนนะไอ้ตอน90ก็ได้ว่าเล่าให้ฟังว่าเท่าไหร่แล้วมีขนเลาะถ้าตายโอเคมีก็โอเคตอนนี้ท่านผู้ชมมันเขาเรียกว่าอ่านหนังสือไม่ได้อ่ะก็ห้องมองก็หมายถึงว่าต้องใช้สายตาโดยเฉพาะตาซ้ายป้าเป็นต้อหินใช่ต้อหินเนี่ยมันแก้ไขไม่ได้แก้ไขไม่ได้เพราะว่าตาซ้ายป้าอย่าหวังว่ามันฟื้นนะมันสลบไปแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแต่ตาขวาข้างเดียวแต่ตามันก็ค่อยๆทยอยไปละทีละหน่อยทีละหน่อยป้าบอกว่าอ้าวแล้วถ้าป้ายังกินพวกวิตามินเออยู่ล่ะอย่างอาหารจากวิตามินเออย่างเป็นผักบุ้งมั่งฟักทองมั่งแล้วก็อาหารที่มีวิตามินเอเยอะๆก็มันก็กินไปเถอะป้ากินเพื่อกำลังใจแล้วก็อย่างหนึ่งป้าก็บอกว่าป้าก็กินน้ำมันดาวินคาด้วยนะเพื่อไม่ให้มีสายตามันไอไขมันไปอุดตันเส้นประสาทตาของเราจอบสายตา
นี่ไอ้หามาให้คุณป้าบอก11ผักผลไม้ที่มีสารอาหารบำรุงสายตาและเสริมสร้างการมองเห็นนั่นแหละนะป้าก็เลยจะให้อ้อยใช่เราให้ทุกคนฟังเลยว่าเนี่ยมันนี่มันเกิดขึ้นกับป้าเองนะใช่ๆๆแล้วคืออะไรเดี๋ยวกันป้าว่าเออมีหลานอยู่คนเดียวเห็นหน้ามาแล้ว แต่ยังไม่เห็นหน้าตอนโตแค่นั้นเองไม่รู้มันจะโตแล้วจะโตไวให้หมอบอกอีก20ปีเนี่ยโอเคเลยก็ทันทันอายุ20สาวเลยเป็นสาวแล้วผักที่มีสารอาหารบำรุงสายตานะคะเขาบอกผักเป็นอาหารที่ดีต่อร่างกายและสุขภาพผักที่มีสารอาหารที่บำรุงสายตาเป็นอาหารที่ควรรับประทานทุกมื้อถ้าเป็นไปได้หนึ่งก็คือที่เราคุยกันเมื่อเช้าแครอทเห็นได้ไหมแครอทเนี่ยสามารถใช้ทำอาหารได้ทั้งสุกก็ได้กินดิบก็ได้คุณป้านะกินธรรมดาก็ได้เขาบอกว่าแครอทเนี่ยมีเบต้าคาร์โบไฮเดรตสูงซึ่งมีบทบาทสำคัญในการบำรุงสายตาในเรื่องการมองเห็นและบำรุงสุขภาพตาโดยเฉพาะแก้วตาและจอประสาทตานะสารอาหารที่มีในวิตามินและวิตามินในแครอทนะคะก็จะมีวิตามิน A วิตามิน C นะคะซึ่งมีส่วน2ตัวนี้มีส่วนช่วยในการมองเห็นนะคะแล้วแครอทน่ะที่เขาบอกว่าดีนักดีหนาเนี่ยมันช่วยต้านโรคหรือรักษาปัญหาอะไรบ้างเกี่ยวกับตาเขาบอกว่าบำรุงแก้วตาจอประสาทตาหนึ่งละช่วยลดความเสียหายและส่งเสริมการฟื้นฟูของเซลล์ตาที่มันค่อยๆเสื่อมมาคุณป้าแล้วก็ป้องกันและช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดต้อกระจกนะถ้าเป็นเลนส์ประสาทตานี่เกี่ยวต้อกระจกน้องป้าอีกอย่างนึงก็คือเป็นผักนะผักบุ้งเห็นไหมผักบุ้งเป็นผักที่มีการบริโภคอย่างแพร่หลายนะคะประกอบไปด้วยสารสำคัญที่เรียกว่าลูทีนค่ะลูทีนเนี่ยมีคุณสมบัติในการรักษานะป้องกันปกป้องสายตาโดยเฉพาะแก้วตากับจอประสาทตาเหมือนกันเนี่ยเขาเน้นแก้วตากับจอประสาทตาคุณป้านะคะสารอาหารก็มีพวกนอกจากจะมีลูทีนแล้วก็ยังมีวิตามินซีวิตามินเอแล้วก็ธาตุเหล็กและมีแคลเซียมด้วยนะคะผักบุ้งช่วยต้านโรคหรือรักษาปัญหาอะไรบ้างนะคะเขาบอกว่าลดความเสี่ยงของโรคต้อกระจกตาฝ้าฟางตาแดงนะคะอาการคันในตาป้องกันเรื่องเกี่ยวกับอาการสายตาเสื่อมและฟื้นฟูเนื้อเยื่อตาส่งเสริมโครงสร้างของดวงตาให้มีความแข็งแรงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของฮีโมโกลบินเลือดนะคะที่ไปเลี้ยงลูกตาอย่างที่เขาบอกว่าส่งเสริมดวงตาให้มีความแข็งแรงเขาบอกกินผักบุ้งแล้วตาสวยไงป้าจำได้ไหมเด็กๆแล้วโดนหลอกอย่างเงี้ยกินผักบุ้งแล้วตาสวยเขาบอกอย่างเงี้ยนะคะอีกอย่างนึงคือมันเทศนะคะมันเทศเนี่ยเป็นผักนะคะเขาจัดเป็นผักนะคะที่มีประโยชน์ต่อสายตาและดวงตาเนื่องจากมีสารประกอบนะคะสารอาหารที่ช่วยบำรุงสายตาและจอประสาทตาการบำรุงสายตาด้วยมันเทศเนี่ยสามารถนะคะรับประทานหรือว่าบริโภคได้ทุกวันเลยถ้าเกิดทานเป็นทั้งอาหารก็ได้นะคะเป็นทั้งของกินเล่นก็ได้เป็นทั้งอาหารที่ทำกับข้าวก็ได้เป็นทั้งของหวานก็ได้เขาบอกอย่างนี้นะคะเบต้าคาร์โบไฮเดรตวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน E นะคะมันช่วยรักษาหรือว่าดูแลเรื่องเกี่ยวกับลูกตาโรคอะไรบ้างนะคะเขาบอกปกป้องดวงตาจากการเสียหายจากการที่เรามีสารต้านอนุมูลอิสระนะมันมีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะเพราะฉะนั้นอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นกับดวงตาเนี่ยมันจะช่วยได้นะคะปกป้องการเสื่อมสภาพของจอประสาทตาลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคต้อกระจกอันนี้คือผักนะคุณป้าเขาแยกให้เลยว่าผักบุ้งแครอทนะคะมันเทศนะคะสามอย่างฟักทองล่ะไม่เขาบอกอันนี้ก่อนอันนี้คือผักที่มีมากๆเลยฟักทองมันก็มีที่พูดมาแต่ของแต่ละอย่างของชอบทั้งนั้นใช่ใช่ทีนี้ผลไม้บ้างอันนี้เขาแยกให้เลยนะสามอย่างเนี่ยเกี่ยวกับไอ้ที่บอกเลยจอประสาทตาเลยทีนี้เป็นผลไม้บ้างนะผลไม้ที่บำรุงนะคะนะก็คือเขาถือเป็นผลไม้นะพริกหยวกพริกหวานนี่เขาถือเป็นผลไม้นะคุณป้านะคะเขาบอกว่าเป็นพริกที่นิยมท้ายในเมนูหลายอย่างพวกสลงสลัดทานสดได้เลยเนี่ยพริกหวานนะคะเนี่ยนะแล้วก็เวลากินอย่างที่ป้าทำอ่ะคว้านเม็ดออกเนอะแล้วก็กินข้างนอกมันแล้วก็มันก็ฉ่ำมันเนื้อมันหนามันฉ่ำน้ำเนี่ยพริกหวานนี่ไงเนี่ยสารอาหารที่อยู่ในวิตามินพวกนี้นะคะก็จะมีวิตามิน A วิตามิน C ลูทีนแคโทรีนอยด์นะแคโทรีนอยด์ก็คือตัวที่ช่วยในเรื่องเกี่ยวกับทำให้การอักเสบในลูกตาทำหน้าที่ลดการอักเสบนะคะรักษาดวงตาป้องกันแก้วตาต้านอนุมูลอิสระป้องกันดวงตาเสียหายนะจากสภาพผลไม้ถึงป้าพูดเมื่อกี้คือฟักทองเขาจัดเป็นผักเป็นผลไม้ไงคุณป้าเขาไม่สักเป็นผักฟักทองเป็นผลไม้ที่มีลักษณะเฉพาะตัวนะคะผลสีเหลืองขนาดใหญ่ดูโดดเด่นเป็นอาหารที่มีคุณภาพและมีโภชนาการสูงสามารถบำรุงและป้องกันการเสื่อมของดวงตาได้
สารอาหารที่อยู่ในวิตามินนี้นะคะมีวิตามิน A หลักเลยวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน E แคลเซียมแล้วก็แมงกานีสค่ะคุณป้านะคะฟักทองเนี่ยต้านหรือว่าช่วยเกี่ยวกับดวงตาอะไรบ้างเขาบอกว่ารักษาสายตาเลยอันนี้สายตานะคุณป้าการมองเห็นเนี่ยคือสายตาช่วยปกป้องแก้วตามีสารต้านอนุมูลอิสระเสริมสร้างบำรุงโครงสร้างของตัวสายตาทั้งหมดป้องกันปัญหาทางสายตาที่เกิดจากการขาดแคลเซียมนะคะแล้วก็ลดการอักเสบนะคะอันนี้คือตัวฟักทองเห็นไหมมันไม่ได้จัดอยู่ในผักคุณป้ามันเป็นผลไม้แต่นี่ฟักทองเวลาป้าทำกินนี่นะป้าไม่เอาไอ้บวชนี่ป้าไม่ชอบเพราะว่าอะไรมันกะทิอ๋อใช่ใช่แล้วมันต้องมาเติมน้ำตาลใช่เราสู้เอาฟักทองมาต้มนะคะล้างสะอาดแล้วก็ทำเป็นฟักทองต้มแล้วก็มาปั่นเป็นน้ำฟักทองแล้วมาปั่นเป็นน้ำนมฟักทองคนฝรั่งเขาชอบกินน้ำฟักทองอร่อยอร่อยเขาชอบให้เด็กกินตอนเช้าเวลาตอนเช้ามีเซเรียลของเด็กแล้วก็จะมีน้ำฟักทองน้ำแครอทน้ำสตรอเบอรี่อะไรพวกนี้เขาจะให้เป็นเด็กกินเพราะดูแลเรื่องสายตาเด็กเนี่ยเขาจะเป็นอย่างนี้ผลไม้อย่างนึงนะคะก็คือมะม่วงค่ะคุณป้าแต่มะม่วงสุกนะต้องสุกเขาบอกอย่างนี้นะเขาบอกว่าเนื่องจากว่าถ้ามันไม่สุกมันจะกลายเป็นไอตัวดิบเนี่ยมันจะกลายเป็นมีแป้งเยอะนะแต่ถ้ามันสุกปั๊บมันจะกลายเป็นพวกวิตามินที่ดูแลเรื่องสายตาเยอะเพราะมันเป็นสีเหลืองทองนะคะเขาบอกอย่างนี้นะคะแต่ก็ต้องระวังอ่ะถ้าเป็นผลเบาหวานแล้วก็เว้นไปเนาะไม่ต้องกินเนาะเราต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะถ้าเกิดเราเป็นเบาหวานเป็นอะไรก็ต้องเว้นนะคะเพราะมันจะออกหวานนะคะเขาบอกว่าเป็นแหล่งของวิตามิน A นะคะวิตามิน E นะแคลเซียมมาฟอสฟอรัสมาด้วยนะคะใยอาหารเยอะมากค่ะมีประโยชน์นะคะสารอาหารเหล่านี้ช่วยบำรุงสายตาให้มีสุขภาพดีนะคะปกป้องดวงตาจากแสงแดดและก็แสงจากจอคอมพิวเตอร์ของป้าจากแสงเสียเงินที่มาจากจอโทรศัพท์จอคอมพิวเตอร์อันนี้ตัวนี้มันจะมีลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะตาเหลืองนะคะและอะไรเดียวกันมะม่วงสุกเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยทำให้เรามองเห็นได้ชัดขึ้นเขาบอกอย่างนี้นะหมายถึงว่าไอ้ตัวมะม่วงสุกเนี่ยมันก็จะมีสารที่ช่วยในเรื่องกับการมองภาพให้ชัดเจนนะคุณป้าว่าหมายความว่าเส้นเลือดรอบดวงตาที่เป็นเส้นเลือดฝอยของเราสะอาดไหมคุณป้าแสงรับเต็มที่มันก็เลยเห็นชัดลักษณะแบบนี้นะคะอีกอย่างนึงที่อ๋อยคุยจำได้ไหมผลละลายตระกูลเบอร์รี่ที่อ๋อยคุยสตรอเบอร์รี่ราสเบอร์รี่มันเบอร์รี่พวกเนี้ยเขาบอกไอ้ตรงเนี้ยมันจะมีพวกวิตามิน A สูงมากนะคะฝรั่งอ่ะเขาไม่มีคนฝรั่งคนยุโรปอ่ะเขาไม่มีผลไม้แบบเราเยอะเขาไม่มีไอ้มันเทศอะไรอย่างพวกเรากินเนี่ยแล้วก็วิธีการกินเขาก็ไม่เหมือนเราเวลาเขากินมันเทศหรืออะไรมันอะไรก็ตามเขาทำเป็นชิปอ่ะเป็นกรอบๆเป็นอะไรไปใช่ไหมใช่ค่ะคราวนี้เขาก็เลยหนักไปทางตระกูลเบอร์รี่เพราะเขามีสตรอเบอร์รี่ราสเบอร์รี่บลูเบอร์รี่อะไรพวกนี้เขาจะมีที่ลงท้ายด้วยลี่ลี่ทั้งหมดเนี่ยมันจะมีวิตามิน A สูงนะผลไม้ตระกูลนี้มีสารอาหารอย่างพวกแอนไทไซยานินค่ะเยอะมากนะคะเป็นตัวที่ช่วยปกป้องร่างกายจากอนุมูลอิสระผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เป็นแหล่งของวิตามินและธาตุหลายชนิดมากเลยที่มีประโยชน์ต่อดวงตาและสำคัญจริงๆกับลูกตาของเราไม่ว่าจะเป็นพวกกลูตินนะคะบอกเนี่ยฮะในวิตามิน A วิตามิน C มีบทบาทในการรักษาสุขภาพของดวงตาส่งเสริมดวงตาให้ทำงานดีขึ้นในที่มืดหมายความว่าไม่ต้องกลัวเป็นโรคตาบอดกลางคืนนะคะบางคนอย่างที่อาจอธิบายให้ฟังว่าตาบอดกลางคืนของเราหมายของทางวงการแพทย์เขาหมายถึงในกรณีที่เราตอนคืนเราตื่นขึ้นมาเวลาเราตื่นขึ้นมาเวลาคุณป้าตื่นขึ้นมาตอนกลางคืนเนี่ยเราลืมตาแป๊บนึงสักพักนึงเราจะปรับสายตาได้เห็นอะไรลางๆใช่ไหมคุณป้าแต่ถ้าเบาตาบอดกลางคืนเนี่ยลืมตามองไม่เห็นเลยนะมันมืดไปเลยลักษณะแบบนั้นนะคะเขาบอกผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เนี่ยช่วยป้องกันแล้วก็รักษาดวงตาเราแบบไหนบ้างนะคะอ่อนล้าจากสายตาใช้สายตาหนักอยากพักสายตานะบางคนเนี่ยใช้สายตาเยอะๆบางทีเมื่อยลูกตากล้ามเนื้อลูกตามันเมื่อยคุณป้าไอ้ตรงนี้ช่วยได้นะคะทำให้สายตาทำงานได้ดีขึ้นในที่มืดปกป้องโรคต้อกระจกต้อหินต้อลมเนี่ยเยอะเลยนะคะลดความดันในลูกตาคุณป้าลดความเจ็บปวดที่เกี่ยวกับลูกตาโดยเฉพาะแม้ถุงนะคะตระกูลเบอร์รี่นะคะอีกอย่างหนึ่งคือส้มนะคะส้มเนี่ยเขาบอกว่าเรารู้อยู่แล้ววิตามินซีสูงแน่นอนนะคะก็มีสารต้านอนุมูลอิสระทีนี้ปัญหาที่เขาช่วยก็คือช่วยต้านโรคและอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจจะเกิดกับดวงตาได้ส่งเสริมการรักษาอาการสายตาบกพร่องอย่างพวกการเสื่อมของสภาพของจอประสาทตาใช่ไหมคุณป้าผลไม้ทั้งนั้นเลยคุณป้ากินเข้าไปนะคะอีกอย่างนึงคือเสาวรสเห็นไหมคะนี่คือผลไม้นะเสาวรสเป็นผลไม้ที่นิยมทำมาเป็นเครื่องดื่มคุณหมอชอบทานเสาวรสอ่ะพาครึ่งตัดเลยเห็นชอบกินมากนะคะมีประโยชน์ต่อกับสายตามากเขาบอกว่าเป็นวิตามินรวมเลยในตัวเสาวรสเนี่ยนะคะ A C B พวกนี้มีเยอะมากนะคะเป็นผลไม้บำรุงสายตาโดยเฉพาะต้านอนุมูลอิสระปกป้องเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายนะคะมีบทบาทสำคัญนะต่อการเสี่ยง
ในเรื่องเกี่ยวกับโรคจอประสาทตาเสื่อมนะหมายความว่าถ้าเกิดสมมติว่าเรายังไม่มีปัญหาเรื่องดวงตาเลยอะผลไม้ผักผลไม้พวกนี้กินไปได้เลยนะคะไม่มีปัญหาอีกอย่างนึงคือมะละกอเห็นไหมสีเหลืองส้มแดงนั่นอะไม่มีผลไม้ไหนที่พูดมาไม่เป็นส้มแดงเลยนะส้มแดงนั่นเลยค่ะมะละกอก็เหมือนกันค่ะมันไม่ใช่แค่บำรุงสายตาอย่างเดียวอันนี้ระบบขับถ่ายดีด้วยนะเรารู้อยู่แล้วนะบทบาทเขาเยอะมากฟื้นฟูสายตาปกป้องเนื้อเยื่อต่างๆในสายตานะคะป้องกันภาวะจอประสาทตาเสื่อมนะคะส่วนอีกชนิดนึงนะฮิตไม่แพ้กันเลยคืออะโวคาโดคุณป้าคุณป้าเคยกินแล้วเนาะกินเป็นเนาะอะโวคาโดนะเป็นผลไม้ที่มีสารอาหารและวิตามินหลายชนิดมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะแล้วก็มีทั้งก็โอเมก้า369ก็มีในอะโวคาโดนะคุณป้าเขาบอกนะคะเขาบอกว่าเป็นสารที่ต้านอนุมูลอิสระได้เป็นอย่างดีนะคะเป็นกลุ่มนะที่ช่วยดูแลสุขภาพของลูกตาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการลดความเสี่ยงจากโรคจอประสาทตาเสื่อมในผู้สูงอายุได้นะคะชะลอการเกิดโรคต้อกระจกและโรคจอตาได้นะคะอะโวคาโดทานนึงป้าเขาบอกเป็นไปได้นะถ้าเกิดว่าอยากจะให้ดวงตาเราดีสุขภาพดีนะต้องมันซื้อมากิน1ลูกครึ่งเขาบอกอย่างเงี้ยเวลา1ลูกครึ่งอร่อยนะคุณป้ากินกับน้ำผึ้งนี่แหละนะหมายถึงว่าจุดกับน้ำผึ้งไปในแอ่งแล้วเสร็จแล้วตักกินไม่เลยผันเป็นชิ้นๆเหมือนเรากินมะม่วงอ่ะแล้วก็จิ้มน้ำผึ้งกินอร่อย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 แต่ก่อนอร่อยก็กินไม่เป็นคุณป้าแต่คือว่ามันคงจะแปลกๆพอดีน้องสาวบอกว่าลองทานดูสิลองไม่ทานไม่รู้แล้วก็เปิดน้ำผึ้งขวดหนึ่งวางก็ผ่าอย่างเงี้ยแล้วก็เอาเม็ดออกเฉาะเม็ดออกแล้วก็เอามีดกรีดกรีดแล้วก็คว้านออกมามันก็หลุดมาเป็นชิ้นๆเลยแล้วก็จิ้มอร่อยจริงๆก็อร่อยจริงๆก็รู้ว่าไม่ยักบางอย่างนี่เราไม่รู้จริงๆนะเราไม่เคยกินพอกินแล้วมันอร่อยจริงอร่อยจริงแล้วมันดีด้วยค่ะมันดีมันมีไขมันฟูฟ่าเขาเรียกไขมันฟูฟ่าคือไขมันที่ดีสำหรับร่างกายมีโอเมก้า369อยู่ในตัวอะโวคาโดนะคะแล้วก็คนที่อยากจะดูแลสุขภาพอยากจะลดน้ำหนักตอนเย็นไม่อยากกินอะไรเขาบอก1ลูกครึ่งอ่ะมื้อเย็นอิ่มเลยเขาบอกน่าใช่ค่ะแล้วก็ได้ประโยชน์ต่อโภชนาการเต็มที่ด้วยมีทุกอย่างเลยแล้วก็มีไม่มากเกินไปที่ร่างกายต้องการด้วยพอดีเลยเขาบอกอย่างเงี้ยนะคะอะโวคาโดเป็นผลไม้ไอ้พวกเขาเรียกว่าอาหารกรีนก็จะได้ซื้อมาแต่เดี๋ยวนี้อะโวคาโดบ้านเรามีหลายพันอร่อยอร่อยเยอะแยะเลยมีลูกยาวลูกลีมีหมดนะคะถ้าอ๋อยเจอเดี๋ยวจะซื้อมาฝากคุณป้าต้องเจอแบบที่พันที่เขาทานแล้วแบบมันข้างในมันจะมันเคยดูตัวอย่างมาให้ดูก่อนได้เพราะป้าเลือกยังไม่เป็นเลือกมาให้ดูนะคะอะโวคาโดเลือกมาให้ดูก่อนเวลาปอกออกง่ายกับผ่าครึ่งอย่างเงี้ยคุณป้าพอผ่าครึ่งเสร็จแล้วมันก็จะอย่างงี้เสร็จแล้วก็เอามีดกดไปที่เม็ดมันตึกนะมันก็หลุดเม็ดก็จะหลุดออกมาแล้วเรากินแล้วก็แค่กรีดนะคะแล้วก็ดึงมาเป็นอันๆเป็นเสี้ยวๆแล้วก็จิ้มกับน้ำผึ้ง okay. ใช่กินง่ายค่ะทีนี้อย่างที่บอกเมื่อกี้คุยให้ฟังใช่ไหมฝุ่น PM 2.5 เขาบอกว่าถ้าเกิดมันเราจะรู้ยังไงว่าเรามีปัญหาเรื่องฝุ่น PM นะคะเอาเฉพาะที่วิธีการแล้วก็ดูแลนะคะเพราะว่าหลายคนบอกว่าสัญญาณบ่งบอกร่างกายกำลังได้รับผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5 เพราะตอนนี้เป็นอะไรที่กลับมาฮือฮาอีกครั้งแล้วเพราะว่ามันเริ่มแย่ขึ้นอากาศมันเริ่มแย่มากร้อนก็ร้อนมาก42องศาอุณหภูมิในร่างกายเราปกติมัน36ใช่ไหมแม่36จุดใช่ไหม36ใช่ไหมปกติที่เราไม่เป็นไข้อ่ะถ้า37เริ่มเป็นไข้แล้วใช่ไหมมันไม่ใช่ปกติทั่วไปเนี่ยมันจะอยู่ที่30-35อ๋อนะและปกติเนี่ยคืออย่างที่คุณป้าบอกแต่พออุณหภูมิภายนอกที่เราเจอกันทุกวันนี้42-43วันนี้วันที่8ใช่ไหมเขาบอกวันนี้จะเป็นวันที่อุณหภูมิสูงมากเออใช่อ๋อยเคยคุยกับตอนคุณป้าไม่ได้ขึ้นอ่ะอ๋อยเคยคุยกับพี่ๆที่อยู่ในจอเนี่ยว่าวิธีการดูแลของป้าให้เกิดสตอทำแบบไหนเอาผ้าเย็นมาชะมาซับผิวแล้วก็หรือเอาผ้าเย็นมาเคลียร์หัวไว้เพราะว่ามันจะได้ทำให้ปรับอุณหภูมินะในร่างกายไม่ปวดหัวมากเสื้อผ้าใส่ก็ต้องระวังด้วยเวลาออกไปข้างนอกต้องเป็นเสื้อผ้าอย่างเงี้ยสบายอย่างเงี้ยใส่อย่างเงี้ยสบายแล้วต้องเป็นสภาพที่คลายความร้อนได้ใช่ใช่ใช่เนี่ยบางทีเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ว่าคนนะป้าสัตว์ก็เป็นน่าสงสารมากป้าเอาน้องตั้งใจไปน้องใจร้อนโอ้โหน้องร้อนจัดแต่ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่เพียงแต่ว่าน่าสงสารเขาตรงที่ว่าหน้าแก้มแดงเลยสิใช่แดงหน้ากลมหน้านะนั่นแก้มจะแดงเห็นชัดเลยเวลาน้องร้อนนะแล้วหัวก็เปียกหัวก็เปียกนะเหงื่อออกนะคะเขาบอกสัญญาณบ่งบอกร่างกายนะคะกำลังได้รับผลกระทบต่อฝุ่น PM 2.5 นะคะเขาบอกว่า
ถ้าเกิดต่อระบบผิวหนังบางคนเป็นนะคะทำให้มีปัญหาผื่นแพ้นะคะลมพิษนะคะเกิดริ้วรอยคันอะไรอย่างเงี้ยก็เกิดขึ้นถ้าระบบทางเดินหายใจก็กระตุ้นในเรื่องเกี่ยวกับภูมิแพ้อากาศของตัวเองหืดหอบท้องลุงป่งพองทำให้เกิดปัญหาเรื่องเกี่ยวกับทางเดินหายใจเรื้อรังนะคะมะเร็งปอดหรือบางทีอาจจะทำให้เกิดโรคหลอดเลือดนะคะมีผลกระทบต่อสติปัญญาของเด็กด้วยนะเขาบอกนะคะมีผลกระทบต่อพัฒนาการสติปัญญาของเด็กในฝุ่นที่ว่านี้กระทบต่อการเจริญเติบโตของร่างกายในวัยเด็กซึ่งจะส่งผลกระทบถึงทารกในครรภ์มารดาด้วยนะคะถ้าเกิดสมมติว่าไปวุ่นวายอยู่กับไอ้ตัวฝุ่นพวกนี้ตามสถานที่ต่างๆแล้วเราไม่ป้องกันตัวไม่ใส่มงไม่ใส่แมสเนี่ยและแมสบางอย่างมันก็ไม่ได้กันมากนะคุณผู้ชมนะคะ N95 น่ะจะกันมากนะคะจะได้ใจคือละอองหรือว่าของไอ้ไมครอนเนี่ยมันโดนกรองได้เยอะมากนะคะจะเอาขึ้นได้ยังไงต้องเข้าไปที่1ทีวีก่อนเข้าไปที่1ทีวีก่อนต้องเข้าไป1ทีวีก่อนแล้วค่อยไปเปิดในรูปแล้วก็ก๊อปๆๆๆขึ้นเลยทุกวันนี้นะคะไม่ว่าทุกวัยไหนก็ตามนะคะมีความเสี่ยงต่อฝุ่น PM 2.5 ทั้งนั้นควรป้องกันนะคะอย่าให้มันกระทบกับเราโดยเฉพาะยิ่งในกลุ่มเด็กเล็กๆนะเด็กตัวน้อยนะคะหรือว่าท่านผู้สูงอายุที่มีปัญหาโรคประจำตัวด้วยนะเรื่องเกี่ยวกับโรคปอดนะคะโรคหัวใจนะคะเด็กอายุต่ำกว่า10ปีผู้หญิงมีครรภ์เนี่ยป้องกันแบบไหนได้บ้างหนึ่งก็คือที่เรารู้กันอยู่ก็ต้องใส่หน้ากากอ่ะที่มีคุณภาพอย่างเช่น N95 ถ้าไม่มีก็อาจต้องใส่2ชั้นแต่มันเหมือนร้อนเหลือเกินนะบางทีหายใจไม่ออกนะอันนี้เอ๋ยเข้าใจเลยนะคะแต่การสวมใส่หน้ากากเนี่ยคะต้องใส่อย่างถูกต้องนะคะควรสวมใส่ให้ปิดแนบสนิทกับใบหน้าทุกส่วนจมูกปากอะไรอย่างเงี้ยต้องแนบจริงๆนะคะควรอยู่ในอาคารหรือบ้านในพื้นที่ที่ปิดมิดชิดนะคะมากกว่าการอยู่นอกบ้านหรือพื้นที่โล่งเพราะมีโอกาสสัมผัสฝุ่นนะน้อยลงนะในบ้านน้อยกว่านะคะสมมติอยู่ในบ้านเนี่ยเป็นไม่ได้แหมอ๋อยก็ไม่รู้พูดยังไงบางแต่บางบ้านเขามีอย่างอ๋อยบ้านอ๋อยบ้านคุณป้ามีแน่นอนในที่ฟอกอากาศมันต้องมีอยู่แล้วใช่ไหมคะนะมันจะสามารถจะกรองฝุ่นให้เราได้นะคะในกรณีที่ไม่มีการเปิดแอร์ก็ควรเปิดพัดลมร่วมกับการเปิดเครื่องฟอกอากาศนะคะโดยการปิดห้องให้มิดชิดไม่ให้อากาศภายนอกเข้ามาในห้องถ้าเราจะฟอกอากาศจริงๆนะคะลักษณะแบบนั้นนะคะจริงๆแล้วมันมีวิธีเยอะแยะมากในการดูแลสุขภาพร่างกายในเรื่องกับค่าฝุ่นที่ว่านี้แหละค่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราทำได้ฝุ่นเนี่ยมันอยู่อย่างเงี้ยอย่างที่น้องข้อภาพขึ้นมาเนี่ยกรุงเทพเห็นไหมฮะพระอาทิตย์แทบจะไม่เห็นถ้าเกิดเชียงใหม่นี่ดาวสุเทพหายไปแล้วนะเข้าใจคำว่าดาวสุเทพหายไหมมองไม่เห็นใช่มองไม่เห็นปกติเราขับรถไปเชียงใหม่เนี่ยเราไปเที่ยวเชียงใหม่เนี่ยเราจะขึ้นดอยเนี่ยเรามองไปข้างหน้าเราเห็นแล้วน้องป้านะเห็นดอยสุเทพแล้วแต่ตอนนี้เราไม่เห็นแล้วนะดอยสุเทพหายไปแล้วเหมือนคนที่เขากลับจากกรุงเทพไอ้กลับจากเชียงใหม่จะไปเข้ากรุงเทพอย่างเงี้ยขึ้นเครื่องบินเนี่ยเวลาที่เราไปส่งเพื่อนเรากลับกรุงเทพอย่างเงี้ยยืนอยู่ในสนามบินเงี้ยเรามองเครื่องที่เพื่อนขึ้นเนี่ยเวลาแลนดิ้งขึ้นไปเนี่ยก็จะเห็นเครื่องบินขึ้นไปจนสู่ท้องฟ้าถูกไหมคุณป้าอันเนี้ยแค่รันเวย์นะพอเครื่องบินขึ้นไปนิดเดียวเครื่องบินหายไปแล้วเพราะมันมองไม่เห็นหายไปสู่หายไปจากในความสู่กันเวิ้งว้างในอากาศเรียบร้อยไม่เห็นจริงๆค่ะมันหายเครื่องบินหายไปแล้วนะขึ้นไปแป๊บเดียวเองจากรันเวย์เครื่องบินหายไปแล้วเพราะอะไรเพราะฝุ่นมันหนามากจริงๆและภาคเหนือเนี่ยมันนอกจากมีฝุ่นละอองปกติที่มันเกิดขึ้นจากพอลูชันต่างๆแล้วมันยังมีจากไฟป่ามันยังมีจากโรงงานยังมีอะไรอีกเยอะแยะเลยมันก็กลายเป็นประดังประเดเข้าไปมันก็เลยกลายเป็นติดอันดับหนึ่งของโลกไปแล้วสำหรับภูมิอากาศที่ไม่น่าไปสัมผัสซึ่งเขาบอกว่าจะมีหลายจังหวัดแล้วนะที่บอกว่าเป็นภัยพิบัติธรรมชาตินะคุณป้าที่เขาขึ้นไปได้ยังขึ้นไปแล้วไปแล้วขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วนะอ่านยังไงดีทางทีมงานก็เอาขึ้นดูแล้วกันแป๊บนึงค่ะขึ้นไปแล้วนะคะอ่านแล้วน้องอ่านแล้วขึ้นเลยค่ะเดี๋ยวจะหาว่าไม่มีรูปน้องตั้งใจให้ดูเดี๋ยวป้าละไมนั่งรอดูอยู่ป้าสวิงนั่งรอดูอยู่ป้าเกศรคุณยายทุกคนคุณยายตาทุกคนกำลังนั่งรอดูอยู่คุณทวดบางท่านใช่บางคนก็คุณทวดละแหมวันนี้ฟุ้งฟิ้งมากนะเป็นสาวเลยนะจ๊ะวันนี้เป็นสาวเลยค่ะอันนี้คือเมื่อวานเหรอเมื่อวานชุดนี้เหรอเมื่อวานเมื่อวานนี้ค่ะเมื่อวานนี้ตอนเช้าแล้วทีนี้เมื่อวานนี้พอคุณแม่เขาลงจากทีวีแล้วคุณแม่เขาก็มาเปลี่ยนภาพไปเพราะว่าจะพาไปดูงานที่เขาไม่รู้เขาอ๋อทำถึงไหนแล้วทำไปถึงไหนแล้วดูแขนสิ
แขนกล้ามเป็นมัดๆแล้วนะแต่ติดอย่างเมื่อวานนี้ไปที่ที่อพาร์ตเมนต์ตรงที่เขาไปอ่ะโอ้โหร้อนตับแตกเลยเขาก็รู้ว่าร้อนนะพัดลมก็เปิดแล้วมันก็ร้อนในออฟฟิศก็ไม่มีห้องออฟฟิศเหรอคะมีห้องออฟฟิศแต่เขาไม่ได้ติดแอร์ไงโอ้เดี๋ยวใครเอาแอบเพราะเราไม่มีเราไม่ได้เข้าไปนั่งอยู่เนาะเราไม่ได้ไปทำงานอยู่เราไม่ได้อยู่ไม่มีได้อยู่ตรงนั้นเขามีแต่พัดลมโอ้โหร้อนดีจังเลยตอนนี้แก้มนี่เป็นสีชมพูเลยแล้วก็คอยเอาผ้าเย็นชุบน้ำมาเช็ดตัวเนาะเช็ดตัวเช็ดหายประคบระบายระบายความร้อนให้กว่าจะเสร็จงานไปตั้งแต่บ่ายกว่าจะเสร็จงาน5 โมงเย็นโอ้ยบอกว่าลูกนี้ไม่เอาหลานมาแล้วด้วยทีหลังไม่เอามาด้วยก็ไม่คิดว่าจะร้อนขนาดนั้นเนาะไม่เราก็คิดว่าเขาคงไปไม่นานคงจะกลับเร็วไงเอ้ยแต่เชื่อไหมคนแก่อายุ74เดินขึ้นไปถึงชั้น6เลยนะ เดินขึ้นเดินลงได้ถอยไปก็คงนั่งรออยู่ข้างล่างเราก็ลองนั่งรออยู่ข้างล่างครับคือแข้งขายังมีแรงจริงดี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 ทีเดินนานเดินไม่นานแล้วเมื่อยของเข่าไงป้านะบางคนนะนะขากลับกะว่าจะกินแหนมเนืองซะหน่อยแต่มันเย็นแล้ว5-6 โมงเย็นแล้วร้านเขาก็คงจะเหลือแต่ของเก่าก็เลยว่าไม่เอาไว้วันหลังเนี่ยไอ้ตอนนี้ถ่ายคุณแม่ก็ทำผมให้หน่อยแล้วมีคลิปสวยๆมาก็จะติดผมให้ไงพี่ผมเป๋แล้วเมื่อไหร่จะเดินได้เนาะจนแล้วจะเย็นจนแล้วเดี๋ยวได้วิ่งไล่ละตอนนี้พยายามให้เขาเรียกคุณยายนี่เขายกมือขมมือแบบหวัดดีนะรู้จักหวัดดีแล้วเนี่ยน่ารักแม่เขาจะสอนทุจ้าเขาบอกว่าวันนี้8 เมษายน 67จะเป็นวันที่ร้อนที่สุดก่อนสงกรานต์คุณป้าสุโขทัยจะเป็นจังหวัดที่มีอุณหภูมิสูงที่สุดร้อนสุดขีดอุ้ย49 องศาเลยเหรอบ้าหรือเปล่าสุโขทัยพิจิตรชัยนาทพิจิตร48ชัยนาท48นครสวรรค์48มหาสารคาม47ไอ้ที่พูดเลขนี่คือตัวองศานะคะไม่ใช่หวย ขอนแก่น47แต่ทั้งนั้นมีอยู่ทางเดียวป้ามีกระมังใบใหญ่ใส่น้ำไว้ใส่น้ำลงไว้ถ้าชาตินี้นะน้ำมันอุ่นๆน้ำพุงโอ้ลำปางขนาดลำปางลำพูน47นครศรีธรรมราช47 101 47ขอบคุณพี่นวกรนะคะลงแช่ตัวในกระมังดีกว่าสุโขทัย49โอ้พระเจ้า49อยู่ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวเองเขาไปจุ่มไข่อ่ะอีกแบบไม่ต้องหรอกเรื่องจุ่มไข่หรอกถนนเนี่ยไอเห็นที่เขาดอกร้อนจัดๆน่ะตอกไข่เป็นไข่ดาวแล้วมันก็ค่อยๆเป็นสีขาวขึ้นมาเอากระทะไปกะว้ากระทะกระทะกระทะไปวางไว้เนอะกระทะไปวางกลางสนามหญ้าหน้าบ้านเลยพอกระทะมันร้อนก็ตีไข่ใส่เลยเพราะฉะนั้นใครมีสัตว์เลี้ยงอย่าลืมนะคะเหมือนที่อ๋อยบอกนะสัตว์เลี้ยงเนี่ยอันตรายเหมือนกันหิวน้ำมากหนึ่งคืออย่างเรื่องน้ำอย่าให้ขาดนะคะกำมีแอ่งน้ำให้น้ำต้องมีน้ำก็บอกให้เขากินแล้วก็ใช่นะคะแล้วก็อย่างหนึ่งถ้าเกิดน้องสโตกนะคุณป้าถ้าเกิดว่าเป็นจริงๆนะสิ่งหนึ่งที่เราทำได้อย่าก็คือจับเขาเหมือนเงี้ยแล้วก็เช็ดเนื้อเช็ดตัวให้คลายความร้อนเพราะขนมันเยอะอย่างถ้าขนเยอะจริงๆตอนเนี้ยหมาตัวที่ขนเยอะไถเลยนะไถขนก็ได้นะคุณป้าเนาะใช่นะอย่าเอาความหล่อตอนช่วงนี้ไม่ไหวเดี๋ยวแย่เหมือนน้องกัญชาเนี่ยตัดขนทุกอาทิตย์เลยขนทุกอาทิตย์เลยขนยาวขึ้นยาวเลยจริงยาวไวยาวไวจริงๆเห็นเพื่อเขียนแบบเอาทำไมมาอีกแล้วงงเหมือนกันนะโอ้ยไม่ไหวแล้วเห็นอากาศร้อนแล้วจะช็อกสงสารเด็กเนอะสงสารนะจริงโอ้ยสงสารแต่หน้าร้อนก็เป็นประเทศไทยเราก็ดีอย่างพอหน้าร้อนปั๊บกลายเป็นของกินเยอะนะคุณป้าแต่ตอนนี้นะป้าบอกว่าในความคิดของป้านะในช่วงนี้ถ้าเรามีผักที่ปลอดสารพิษแล้วก็สามารถกินได้แบบสบายใจนะค่ะเราควรจะกินผักไว้เยอะๆโอ้ใช่ใช่
มันจะช่วยคลายคลายความร้อนได้ใช่ช่วยคลายแล้วก็เป็นตัวยารักษาโรคแต่ผักเราก็ต้องรู้นะเรากินเป็นสมุนไพรแบบร้อนหรือแบบเย็นนะนะต้องรู้นะก็อย่างในกรณีเนี้ยมันร้อนจัดๆอย่างเงี้ยต้องไปกินต้มฟักผักที่ในกลุ่มเย็นเออพวกฟักแฟงแตงกวานะวันนะฟักแฟงแตงกวาพวกเนี้ยนะกลุ่มเย็นกลุ่มเย็นนะคะอย่ากินผักที่ออกร้อนให้กินผักออกทางเย็นทางเย็นๆนะคะเลือกเอาเลือกเอานี่วันนี้มีความรู้สึกอยากจะกินน้ำเนื้อเดี๋ยวได้กินผักเยอะเดี๋ยวได้ไปแน่เขาไปก่อนเดี๋ยวคงได้ไปโอ้ยมันทำไมน่ารักจังเลยวันนี้มันสวยจังวันนี้นี่แม่เขาซื้อไอ้ตัวนี้มาก็เลยมาหนีบผมให้ไงไม่จะสวยนะจ๊ะนี่วันนี้เป็นผู้หญิงนะวันนี้เธอสวยนะจ๊ะวันนี้หนูเป็นผู้หญิงนะคะเมื่อกี้ยังมันติดกิฟต์ยังดูเป็นแมนอยู่เลยติดกิฟต์ว่าเธอสวยเลยนะจ๊ะเดี๋ยวอีกไม่กี่เดือนหนูก็จะได้ไปเตรียมเข้าอนุบาลแล้วเออใช่จะสะพายกระเป๋าได้แล้วนะไอ้เป้เล็กๆน่ารักสะพายแล้วนะเออได้เห็นจุดที่นักเรียนปรากฏว่าหนูยังตื่นสายอยู่ค่ะต้องควักออกจากที่นอนไปโรงเรียนก็เมื่อวานนี้ไงพอไปกลับมาเสร็จปั๊บแล้วก็ค้างคืนนะก็หลับแบบสลบสลายแบบก็เหนื่อยมากเลยโอ้นมก็ไม่กินแล้วหลับเลยหลับยาวเขาหลับยาวเลยนมก็ไม่กินอะไรก็ไม่กินแม่เขาก็ห่วงหลับยันเช้าเลยเนี่ยทำไมไม่ยอมกินนมเลยยายก็เลยว่าไม่กินก็ดีตอนเช้าทำกับข้าวไปเลยจะได้กินข้าวเยอะตอนนี้เขาป้อนข้าวพูดอะไรของเขาพูดได้หยุดเลยล่ะแต่อยากคุยนะเขาเป็นคนที่อยากคุยไม่พูดอะไรทั้งเรื่องอยู่คนเดียวได้คนเดียวได้เขาเมื่อเช้านี้ที่อ๋อยไปเข้าไปดูเห็นไหมเล่นคนเดียวยายนอนเคลิ้มหลับไปแล้วอันนี้ก็เล่นคนเดียวแหละไถไปไถมาใช่ปล่อยเขาลงในรถเออเขาน่ารักมากเลยเขาไม่กวนเลยอ่ะเล่นเขาเองนะเขามาเหมือนกันเขาไถไถมาแย่แย่เห็นสั่นกระดิ่งกระดิ่งก็ใส่กระดิ่งเรียกน่ารักนะโตก็เคยคนที่เคยเห็นน้องแต่ตอนที่ออกมาจากท้องเนาะนะเห็นตั้งแต่เป็นทารกกันเนาะแบะเบาะนะมาดูสิตอนนี้สิเปลี่ยนเป็นแบบโหไหวฉับฉับฉับแต่คนกลางไปอย่างคุณป้าบอกคนเลี้ยงไม่ฉับเลยนะคนเลี้ยงคนเลี้ยงเนี่ยเหมือนไรจะโตสักทีโว้ยโตสักทีโว้ยแต่คนที่นานๆมาเจอทีก็บอกว่านี่นี่นี่ไอ้ตอนนี้ยายถ่ายไว้เขาให้แปรงฟันแม่เขาบอกมาแปรงฟันหน่อยเขาก็อ้าปากนะเขาชอบแปรงเหงือกอะชอบแปรงเหงือกตรงนั้นแล้วเสร็จแล้วพอแป้งเหงื่อเสร็จปั๊บชอบเล่นน้ำพ่นน้ำพวดทำบื้อบื้อใส่ใช่เรียนรู้ไวนี่9เดือนแล้วเรียนรู้ไวมาก9เดือนแล้วเนอะ9เดือนจะอีก2วันใช่ใช่ไหม6 7 8นะ9เดือนอีก2วันแล้วก็นับเหมือนกันไหมนับวันนับคืนอยู่แล้ววันที่6เดือน7เดี๋ยวก็ครบ1ขวบแป๊บๆแล้วเนี่ยนี่นะเราไม่เล่นป้ายใช่ชอบเลยล่ะแล้วก็จีเหงือกดีชอบไงชอบแล้วทีนี้โครงฟันของเขามันมีเหมือนกับว่าจะมีฟันขึ้นไงค่ะค่ะใช่ไหมใช่แทงขึ้นมาจะคันไงคันเหงือกไอ้ในวัยขนาดนี้นะอย่าให้กินนมแม่นะหมายถึงว่าอย่าหนูดอย่าดูดนมแม่นะนมอาจหลุดได้ใครขี้เลี้ยงลูกโดยการให้ดูดนมแม่แล้วก็แม่แล้วมันลองเถอะหัวนมแม่จะเลือดซิบเลยแหละทำไมเล่นไปบางทีเขาคันนะมันเขี้ยวมันเขี้ยวนะมีกัดแรงอ่ะกัดแรงแล้วก็กัดไม่กัดเน้นอีกต่างหากกระดูกเขากำลังโตคิดดูเนี่ยตัดเล็บให้เขาเนี่ยสองวันตัดทีสองวันตัดทีเดี๋ยวยาวเดี๋ยวยาวบางทีเนี่ยโอ้โหจับหนังยายนะใช่ใช่ยายเดินหนังจะติดน้องมันไม่ได้เขาน้องไม่ได้กำอย่างนี้ไงกับแค่นี้มันก็เลยแบบโดนเล็บรู้มากอะไรชอบมีหลานก็ชื่นใจอย่างนี้แหละจำเป็นทีนี้นะคะอีกอันหนึ่งที่ถามมาเดี๋ยวไม่ได้พูดสะเดาสะเดาที่ถามมาเมื่อเช้านะคะบอกว่าตอนนี้ถ้ากินสะเดาเยอะมันจะมีปัญหาสุขภาพไหมจริงๆแล้วอย่างที่คุณป้าเรียนบอกอะเมื่อกี้เราคุยกันก่อนเข้ารายการคุณป้าบอกกินอะไรก็กินพอประมาณนะคุณป้าอะไรก็ตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้มัชฌิมาคือสายกลางไว้
คุณจะทำอะไรตามก็ตามทีจงทำแบบสายกลางค่ะเดินทางสายกลางเราจะไม่ทุกข์มากเราจะไม่สุขมากแล้วเราก็จะมีความสบายใจเข้าใจไหมคะใช่ค่ะอันนี้อาจจะบอกว่าแม่ป้าแก่วัดแล้วนะตอนนี้ มันแก่มาตั้งนานแล้ววัดอะไม่ทุกอย่างมันอิงได้หมดนะคุณป้านะเอามาใช้ได้หมดพ่อเป็นคนที่ทำอะไรแล้วไม่ทำในสิ่งที่ว่าโอ้ยฉันชอบอันนี้ฉันต้องนั่งกินที่เป็นกิโลใช่ไม่เคยมีป้าบางคนบางคนเป็นแบบนั้นติดกันเลยกินแบบทั้งอาทิตย์เลยก็ได้กินจำเจทุกวันทุกวันไม่เคยทำได้แบบนั้นด้วยนะป้าไม่เคยกินอะไรทีโอ้โหกินซ้ำกินซ่าอย่างนั้นไม่มีเราสองวันก็เบื่อแล้วนะมีแต่ว่าทำอยากกินนะอยากอยากกินทำเป็นหม้อเสร็จปั๊บพอนั่งกินเสร็จปั๊บโอ้ยเหนื่อยกินได้แค่นี้เหมือนกับขนมจีนใช่ใช่ว่าจะกินสักสองจับใหญ่ๆนะพอเสร็จแล้วเอาครึ่งจับก่อนว่าก็จะไม่หมดพอมีผักลงมาเสร็จปั๊บผักซะเยอะกว่าเนาะผักซะเยอะกว่าแต่กินผักมากกว่าแต่พอผักลงมาเสร็จปั๊บอิ่มผักขนมจีนแค่ครึ่งจับก็เกินพอแล้วอิ่มอิ่มผักเนี่ยนะคะทีนี้เสดาที่ว่าที่บอกเนี่ยนะคะบอกว่าเสดาเนี่ยมันมีรสขมเราทราบอยู่แล้วนะคะประโยชน์ของเรื่องสมุนไพรก็คือเขาบอกว่ามันสามารถล้างพิษในเลือดได้มีฤทธิ์ช่วยย่อยอาหารช่วยทำให้เจริญอาหารน่ะลดขมของมันนะคะใช่เขาบอกว่ามีคุณค่าทางโภชนาการในเรื่องเกี่ยวกับช่วยชะลอความเสื่อมของวัยนะคะเขาบอกขึ้นชื่อเรื่องลดขมค่ะนะคะบางคนอาจจะรู้จักเมนูเดียวนะอย่างสะเดาน้ำปลาหวานนะคะที่กินคู่กับปลาดุกอ่ะจริงๆแล้วเขาบอกว่าสามารถกินแบบสดๆหรือกับเมนูอื่นได้เยอะแยะไปหมดอ่ะจริงๆคนต่างจังหวัดที่เขาทานสะเดาเป็นอ่ะเขาทานได้กับทุกอย่างน้ำพงน้ำพริกอะไรทานได้หมดเลยนะคะเขาบอกว่าข้อมูลของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขค่ะแต่ที่เห็นสดๆนี่ป้ายังไม่เคยเห็นใครกินสดๆสดๆแต่ต้องลวกเนาะก็ต้องลวกค่ะเพราะว่าถ้ากินสดไปนี่นะมันเราไม่รู้ว่าต้นไม้นี่มีมันเหมือนกับไอ้ต้นชะยางใช่ใช่ใช่ถ้าผ่านการลวกแล้วมันจะมีความรู้สึกว่าปลอดภัยใช่ค่ะใช่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 ฉะนั้นต้องผ่านการลวกก่อนจริงๆคุณป้าสรรพคุณของทางยาของสะเดาที่คุณป้าพูดเป๊ะเลยก็บอกดีท็อกสารพิษตกค้างในร่างกายนะคะเมื่อนำใบสะเดามาต้มในน้ำร้อนใช้จิบอย่างน้อยวันละ1ครั้งล้างพิษในกระแสเลือดกระตุ้นให้เลือดลมไหลเวียนขึ้นเห็นไหมเขาบอกว่าเอามาต้มก่อนเห็นไหมก็ไม่ได้ว่ากินสดที่ไหนใช่ไหมรักษาโรคผิวหนังถ้าเกิดแต่สมมติว่าถ้าเป็นเอาไปใช้ภายนอกนี่ไม่มีปัญหาเขาบอกเอามาทุบนะคะแล้วก็เอาคนเป็นลมพิษเนี่ยรูปลมช่วยได้เขาบอกแก้ลมพิษได้อีสุกอีไซพื้นคันอะไรพวกนี้ใช้ได้นะคะกลุ่มนี้เขาใช้เนี่ยสำหรับคนที่ไปอยู่ในป่าของป้าแล้วก็ไปเจอสะเดาป่าเนี่ยเขาบอกว่ามันช่วยรักษาโรคไข้มาลาเรียได้ไข้จับสันนะสมัยโบราณนะเขาใช้ได้นะคะเขาบอกว่ามันมีเชื้อที่ทำให้มาลาเรียชนิดที่มันดื้อสงบได้นี่แสดงว่าเขาต้มสะเดาแล้วกินน้ำสะเดาใช่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 กินน้ำสะเดากินน้ำสะเดาต้มใช่ค่ะนะคะเขาบอกช่วยลดอาการปวดตามข้อได้แต่ต้องกินอย่างระวังเขาบอกอย่างนี้นะคะเพราะว่าบางทีมันอาจจะมียูริกได้นะคะพวกรูมาตอยด์อะไรพวกนี้เวลากินต้องระวังพวกเรื่องเกี่ยวกับกระดูกนะคะขณะเดียวกันช่วยย่อยอาหารนะคะใบสะเดาเนี่ยสามารถทำเมนูเรียกน้ำย่อยได้เพราะว่าไอ้น้ำดีรสขมอ่ะคุณป้ามันจะทำให้กระตุ้นคืออย่างนี้นะคะท่านผู้ชมสะเดาเนี่ยไม่ต้องรอกินเฉพาะไอ้ตรงที่มันมีช่อดอกถ้าเรามันมีช่ออ่อนอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยอ่อนๆและอย่างเงี้ยน่ากินกว่านะใช่ค่ะเพราะว่าอร่อยกว่าใช่ใช่ใช่นะคะเขาบอกว่าในตัวสะเดาเนี่ยมีสารตัวหนึ่งเรียกว่าลิแลคคาไรต์เขาบอกว่าไอ้ตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดเนื้องอกนะเขามีผลวิจัยออกมาแปลว่าไอ้ของพวกนี้ที่เป็นสมุนไพรเนี่ยมันต้องใช้วิธีการสกัดของป้าถ้ามันไม่สกัดสารมันก็ไม่ออกใช่ไหมหรือเวลากินมันก็น้อยเกินไปที่จะไปดูแลได้แต่ถ้าเกิดสกัดออกมาเนี่ยมันจะได้ผลดีทุกอย่างอะค่ะถ้าเกิดเกี่ยวกับโรคไร้แรงใหญ่ๆนะคะถ้าเกิดว่าเป็นพืชผักที่มันเป็นสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นของไทยหรือของประเทศไหนก็ตามเนี่ยถ้าเกิดใช้วิธีการสกัดแล้วเอาตัวยาที่สำคัญเอามาใช้จริงๆจังๆเนี่ยมันจะช่วยใช่ค่ะใช่แต่อย่างที่คุณหมอคุณลุงเคยพูดมากินสดๆจะกินเท่าไหร่อย่างคุณลุงเคยเล่าให้ฟังอ่ะอย่างเห็ดหูหนูอ่ะเห็ดหูหนูขาวเห็ดหูหนูสีน้ำตาลเนี่ยมันจะมีส่วนในช่วยในเรื่องกับการถอนพิษไข้แก้พิษไข้ได้แต่อ๋อยรู้ไหมจะกินกี่คันรถหลังจะหายไข้ใช่คุณลุงพูดอย่างนี้เลยก็ซื้อมาเราสองโลกินไม่หายไข้หรอกเพราะว่าอะไรเราไม่ได้เอาตัวยามันมากินเรากินทั้งใบทั้งนู่นทั้งดอกมันนั่นคือการทำเป็นอาหารเห็นไหมมันต้องขนาดนี้คุณลุงสอนอ่อยนะสมุนไพรกับอาหารกับสมุนไพรกัญญาเนี่ยผิดกันว่าอย่างเงี้ยนี่อย่างปลาเหรียญอ่ะปลาเหรียญโทรศัพท์มาคุยให้ป้าฟัง
ป้าเหรียญบอกว่าป้าจะเปานี่ป้าเหรียญจะมาอยู่ที่บ้านแล้วโอ้ยมีพื้นที่ 5-6 ไร่ว่าจะปลูกต้นดาวอินคาให้ป้าจะเปาแล้วก็จะจะนั่นด้วยจะปลูกสะเดาแล้วจะปลูกหญ้าปักกิ่งรังจืดที่เกี่ยวกับมะเร็งทั้งนั้นเลยไอ้ที่เกี่ยวกับมะเร็งทั้งนั้นแหละเดี๋ยวอีกหน่อยป้าจะเป่าขาอะไรบอกนะเดี๋ยวป้าเหรียญส่งไปให้โอ้ป้าชื่นใจ เพราะว่าที่โรงงานป้ามันปลูกแล้วมันไม่สวยงามแต่ป้าเหรียญรู้สึกมือดีนะมือเย็นป้าเหรียญก็ปลูกสวยปลูกสวยนะคะถึงบอกว่าเออเนี่ยถ้าป้าเหรียญทำได้นะเออเราเอามาสกัดทำเป็นแคปซูลใช่แล้วจะได้กินไอ้ยาปกิ่งแบบมีเห็นไหมเป็นแบบเป็นประสิทธิภาพจริงๆกินให้เป็นยาก็มันต้องใช้จำนวนเยอะในการที่จะต้องสกัดอย่างที่ไอ้บอกอ่ะถ้าเกิดเราสกัดออกมาอย่างเห็ดหลินจือเห็นไหมสกัดเขาคำว่าสกัดปั๊บมันกลายเป็นเม็ดยาแล้วแต่ถ้าเกิดเรามาต้มน้ำกินเหมือนที่คุณป้าเลี้ยงลูกค้าเลี้ยงคนไข้ที่ตึกช้างเงี้ยโอ้โหก็ได้แค่น้ำกินแต่น้ำคุณลุงเล่าให้ฟังว่าเนี่ยแต่มันก็มียาไม่อ่อยมี 30% แต่มันไม่ถึง 100% แต่ถ้าเป็นสกัดมัน 100% เลยคือทั้งหมดเนี่ยคือยาเลยทั้งเม็ดเนี่ยคือแกะแคปซูลออกละลายปั๊บใสแจ๋วเลยแบบนี้เลยไม่ถึงว่าสีน้ำตาลใสเนี่ยก็ไม่ใช่นะบดก็ไม่ใช่บดมันก็มีกากถูกไหมคุณป้ามีกากคือร่างกายของเราเนี่ยเวลาเรากินเข้าไปเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นสกัดเนี่ยมันลงไปปั๊บเนี่ยมันดูดซึมได้เลยมันไปตามกระแสเลือดได้เลยแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างที่บดเนี่ยมันก็ตกอยู่ในกระเพาะมันก็ดูดซึมรอย่อยรอดึงสารออกมาแล้วมันได้สารเต็มที่ไหนก็ไม่ได้ส่วนที่เหลือไปไหนเขาถึงบอกสมัยก่อนที่คุณหมอแผนปัจจุบันเขาบอกอย่ากินนะยาสมุนไพรอย่ากินนะเพราะสมัยก่อนมันไม่มีกรรมวิธีในการผลิตไงบ้างคือคุณหมอแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยนะคะส่วนมากเขามองภาพของแพทย์แผนโบราณว่าโบราณจริงๆเป็นคนเก่ากึกงำเงือกมาจะยกยาหม้อต้มไฟอย่างนั้นอะไรเงี้ยแต่เขามาเลยลืมกลับมามองแล้วว่าปัจจุบันนี้เปลี่ยนไปแล้วยาแพทย์แผนไทยเขาสามารถสกัดเป็นยาได้ใช่ค่ะโอ้ยทำไมคุณภาพที่ดีกว่าทำไมหมอปัจจุบันถึงไม่มองดูไอ้คนที่เขาสกัดออกมาเป็นยาที่มันถูกต้องแล้วเป็นทันสมัยแล้วก็ได้ผลแบบสมัยใหม่ก็เหมือนสินค้าของจะเป่าเราเนี่ยสมุนไพรของเราสกัดออกมาเป็นยาแล้วเราก็รักษาดูแลคนมาตั้งไม่รู้เท่าไหร่ต้องเท่าไหร่แล้ว20กว่าปีแล้วเนี่ยก็ไม่เห็นมีใครเป็นอะไรมีแต่มีอาการดีขึ้นแล้วตัวยาเราก็ได้ในสมหวังสมปรารถนาสมใจที่อยากได้นะต้องเรียนบอกว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติของโลกมนุษย์เพียงแต่ว่ามาถึงเราอยู่ในวัยไหนหรือเราอยู่ในช่วงสถานการณ์ไหนแล้วเราจะครองตัวหรือดูแลตัวเองยังไงต่างหากลักษณะแบบนั้นไม่มีใครห้ามได้ถูกไหมคุณป้าโดยเพราะยิ่งถ้าเรื่องอุบัติเหตุนี่จบไปเลยถูกไหมแต่เรื่องเกี่ยวกับเจ็บป่วยนี่ลองชะลอได้หยุดให้มันไม่ดำเนินปลอดต่อโรคไปได้หรือเราครับทำให้เราแข็งแรงชนะโรคภัยแค่เจ็บได้มันอยู่ที่ตัวเราจริงๆค่ะกับส่วนประกอบก็คือสิ่งดีๆที่เราหามานะคุณป้านะต้องเรียนบอกอย่างนี้นะคะวันก่อนป้าอ่านเจอไม่รู้ในรายการอะไรก็ไม่รู้ คุณหาก่อนคุณหาอีกแล้วเยอะเหลือเกินคืออย่างเงี้ยเขาบอกว่าหมอนี่นะหมอแผนปัจจุบันที่บอกว่ารักษาโรคมะเร็งได้แต่ผลสุดท้ายหมอแผนปัจจุบันก็ตายแล้วพอหมอที่เขาเรียกอะไรแพทย์มันมีแพทย์แผนไทยกับแพทย์ทางเลือกนะทีนี้ส่วนมากแพทย์ทางเลือกเนี่ยจะอายุยืนมากกว่าแพทย์แผนปัจจุบันเพราะว่าแพทย์ทางเลือกเขาจะใช้วิธีการไอ้นั่นดูสิไอ้นี่ดูสิแล้วก็มานี่เขาเรียกแพทย์ทางเลือกคือเขาฉลาดในการเลือกไงในการรักษาคือถ้าเกิดมีอะไรที่มันปัจจุบันทันด่วนก็ใช้แผนปัจจุบันแล้วเกิดสมมติว่ามีอะไรที่มันสามารถที่จะทำให้ฟื้นฟูและชะลอโรคเขาก็จะมาแผนโบราณเพราะว่าคุณหมอแผนโบราณเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดมาจากธรรมชาติทั้งนั้นร่างกายของคนเราก็เกิดเป็นธรรมชาติเวลาตายเราก็สู่ธรรมชาตินะคุณป้านะที่คุณป้าเล่าให้ฟังถูกไหมมันก็กลับสู่ธรรมชาติหมดเป็นขี้เถ้าเป็นผงไปหมดกระดูกคนเวลาเผาไปใช่ไหมคุณป้ามันก็เขาก็กลายเป็นธรรมชาติไปหมดมันไม่ได้มาเป็นสิ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์ลักษณะแบบนั้นแต่วิทยาศาสตร์หรือยาแผนปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คิดค้นประดิษฐ์ขึ้นให้มันฉับไวให้มันเร็ว
อย่างว่าเรามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็ตามที่ต้องไปทำการวินิจฉัยหรือทำการในห้องทดลองหรือว่าต้องไปทำในวงการแพทย์ไปผ่าตัดอะไรเงี้ยก็ไปทำนะคุณป้าเนาะไปเอาออกไปทำซะแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยเราก็มาฟื้นฟูร่างกายของเราด้วยแผนโบราณเขาทำกันอย่างนี้ถ้าคนฉลาดนะคะก็ทำกันแบบนี้เพราะว่าร่างกายของคนเราเนี่ยตอนที่เราจะต้องได้รับการผ่าตัดเนี่ยเราอายุเท่าไหร่เราไม่ได้อายุ20-21บางทีเราอายุ50-60แล้วเราพร้อมไหมที่จะลมยาพร้อมไหมที่จะผ่าตัดพร้อมไหมที่เราจะฟื้นจากการผ่าตัดอันนี้สำคัญแต่ถ้าเกิดเราสภาพเราร่างกายเราถึงจะ70ถึงจะ60เราแข็งแรงเราฟื้นฟูได้อันนี้โอเคเลยเราก็ใช้วิธีการเขาเรียกว่าแพทย์ผสมผสานอย่างที่คุณลุงบอกนะฮะอย่างมะเร็งเนี่ยต้องใช้แพทย์ผสมผสานคุณป้าก็บอกเหมือนกันเวลาเจอมะเร็งมดลูกเวลาเจอมะเร็งเต้านมเจอตรงไหนเอามันออกเก็บไว้ทำไมใช่ไหมเอามันออกเสร็จแล้วเราก็มาดูแลตัวเองหลังจากนั้นให้เคมีมาทานยายังไงมาดูแลตัวเองไงอาหารการกินเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราต้องทำนะคะเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าไม่มีอะไรในโลกหรอกที่เราจะไม่ชนะมันถ้าเราจะสู้ต้องบอกอย่างนี้นี่ก็ขนาดความตายบางคนยังชนะได้เลยชะลอให้มันตายช้าลงแล้วเราก็แข็งแรงขึ้นนะคะอย่างที่บอกค่ะผลิตภัณฑ์จาเป่ายังมีโปรโมชั่นอยู่นะคะตอนนี้โทรไปถามน้องได้เลยนะคะ0818099158ค่ะซื้อ3แถม1กันไปเลยสำหรับสมุนไพรที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับยาดูแลสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นถังเช่าน้ำมันดาวินคาหรือทุกเป่าเลยนะคะผลิตภัณฑ์เรื่องเกี่ยวกับสบู่แชมพูยาสีฟันก็เช่นเดียวกันค่ะนะคะซื้อ3แถมเงินเหมือนกันนะคะพิเศษจริงๆสำหรับคนที่ต้องการจะเอาขวดเปล่าๆขวดแก้วนะคะมาแลกสินค้าหรือมาเปลี่ยนเป็นสินค้าสอบถามติดต่อไปยังที่0818099158ได้เลยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วคุณป้าหมดแล้วค่ะ58แล้วไม่เป็นไรนะคะหาไม่เจอแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าคุยให้ฟังต่อนะมันพอรู้แล้วเราก็ไม่ได้เซฟเก็บไว้ไงเอานะถ้าเจออะไรดีนะอาจจะก๊อปไปเลยเออใช่อาจจะก๊อปไปเลยอาจจะก๊อปมาในไลน์ของตัวเองจะได้หาง่ายจะพยายามจะส่งหาอ้อยมากกว่าที่มันก็ลืมโอเคค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแต่ก่อนอื่นนะคะบอกไว้ก่อนทุกท่านกำลังจะเตรียมการเดินทางจะเป็นอย่างไรก็ตามรถลำม้าช้างเตรียมให้เรียบร้อยจุดหมายปลายทางที่เราจะไปเราต้องตั้งใจไปให้ถึงนะค่ะอย่างปลอดภัยด้วยเออแล้วก็อย่าแวะนู่นแวะนี่นั่นมั้งนี่มั้งนี่แต่ถ้าเราคิดว่าเราจะเที่ยวจังหวัดต่อจังหวัดเออตั้งใจให้ดีค่ะเพราะว่าในแต่ละจังหวัดเขาก็มีที่น่าเที่ยวใช่มีที่เที่ยวเยอะเลยค่ะฉะนั้นไม่จำเป็นว่าต้องไปเที่ยวไกลๆเอาแค่ใกล้ๆนี่ใจป้าเองยังอยากไปแค่สมุทรปราการสมุทรสาครนะใกล้ๆนะทะเลกรุงเทพเนี่ยนะที่เขาเรียกกันนะทะเลกรุงเทพไปใกล้ๆแล้วก็ไปหาอะไรที่มันใกล้ๆแล้วคนในท้องถิ่นเขามีอะไรที่จะให้เรากินอาหารพื้นบ้านที่มันนะถ้าไปสมุทรสงครามนี่นะแล้วก็ไปกินน้ำมะพร้าวหอมมะพร้าวน้ำหอมใช่ค่ะใช่ใช่ใช่ไปกินของเพื่อนท้องถิ่นที่มันใกล้ๆแล้วก็ไม่ต้องไปเบียดใครมากไปแบบเบียดแล้วไม่อ่ะเพราะว่าอะไรเห็นหลานแล้วก็สงสารเพราะตอนนี้ไปไหนก็อยากเอาหลานไปด้วยถูกไหมก็อยากเอาเขาไปดูด้วยแหละเขาจะได้รู้ว่าในอากาศบ้านเรามันเป็นอย่างนี้นะแต่ถ้ามันทรมานเขานักก็ไม่ไปดีกว่าท่านบอกวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะคุณผู้ชมงั้นไว้พรุ่งนี้เจอกันใหม่ใช่พรุ่งนี้กันใหม่ค่ะนะคะท่านบอกวันนี้ขอกล่าวว่าสวัสดีค่ะวันนี้คุยเพลินเลยคุยเพลินสนรงานต่อชุบชีวิตกันเกิดงานผูกพันทุกงานทำทุกบ้านทุกคนหมุนเวียนเกิดเงินเกิดงานทุกคนได้รับบทเรียนนี่แหละคือความภาคเพียรของลุงไพรป้านันทนามาช่วยกันทำสมัครเข้าเพื่อเป็นสมาชิกรู้หลบเป็นปีรู้หลีกเป็นหางควรทำชีวิ
ิตหมุนเวียนและเปลี่ยนจากเงินเป็นงานนี่แหละเกิดเป็นแก่นสารให้กับลูกหลานของเราทุกคนสสนรก็เกิดประโยชน์มากมายชีพวางวายลูกหลานได้ทุนหมุนตองขอเพียงอย่างเดียวส่งเงินอย่าขาดกันนออยู่ครบสองปีก็พอช่วยกันทำให้เต็มเมืองไทยสสนรอย่ามัวรังรอรีบทำเกิดเงินเกิดงานลูกหลานของเราสานต่อหนุ่มสาวเท่าไหนโรคไม่ต้องตรวจกันนออยู่ครบสองปีก็พอสสนรทำเพื่อคนไทยทำเพื่อตัวเองชื่อก็หยุดแค่สิ้นลมทำเพื่อสังคมแม้สิ้นลมชื่อก็ยังอยู่สสนรก็เกิดประโยชน์มากมายเมื่อชีพวางวายลูกหลานได้ทุนหมุนต่อขอเพียงอย่างเดียวส่งเงินอย่าขาดกันนออยู่ครบสองปีก็พอช่วยกันทำให้เต็มเมืองไทยสสนรอย่ามัวรังรอรีบทำเกิดเงินเกิดงานลูกหลานของเราสานต่องหนุ่มสาวเท่าไหนโรคไม่ต้องตรวจกันนออยู่ครบสองปีก็พอสสนรทำเพื่อคนไทยThank you.